ฮัลโหลครับว่าไงครับนี่ครับเปรี้ยวเหรอเราอุ้ยพี่เขาอยู่เต็มเบลเลยนะแต่เจอในสนามรบช็อปไม่ต้องกลัวได้หาว่าได้หาว่าเปรี้ยวเหรอครับก็พอตัวมึงลองดมดูดิอยากเล่นอยากเล่นนะต้องบอกอะไรแล้วอ่ะบวก4แล้วลงจะตีมาทำไมวะบทขอบทชื่อเราตีอะไรอ่ะครับสนับบวก5สนับตีสนับแบบเอ้าเคยมีแล้วไม่ใช่หรอสนับบวก5ดีไปแล้วที่ผมมาเนี่ยผมจะมาต่อยหน้าพี่เซิร์กอะรู้ป่ะเอาเลยพี่เซิร์กอยู่เปล่าจะพักทายเขาหน่อยพี่เซิร์กอยู่ปะวะชิโร่พี่เซิร์กเหรอครับวันนี้มาในฐานะศัตรูนะลุงกับพี่เซิร์กอะโอ้เชิดโว้เออครับลุงเอาตังไปที่สนามหมดแล้วแพ้มาลุงจะเอาตังที่ไหนจ่ายกูไม่ได้เป็นคนจ่ายยี่เซิร์กเป็นคนจ่ายนะครับโอ้เชิดน่าอยู่ครับลุงพี่เซิร์กแล้วลุงมีบ้านเนี่ยลุงตีกับมันเนี่ยลุงก็ชนะอยู่แล้วทำไมลุงไม่ชนะที่อะไรไม่มีบ้านชนะมีบ้านลุงก็รู้อยู่โอ้ยอาวุธพวกกูไอ้เหี้ยเทียคนละชั้นเลยสัตว์พอกันพี่ชอบอาวุธพอๆกันพี่ลุงอ้างเหมือนเนี่ยพอกันไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยจริงหวยรอบก่อนไฟทีเลยเป็นขี้เลยเหี้ยคนเท่ากันเปล่ารอบก่อนน่ะลุงพอกันแล้วเอาไว้พี่จ๊อบแล้วนะลุงมีบ้านเนี้ยนะลุงแพ้มาเนี้ยอายนะลุงแบบ เสียจัดอ่ะลุงเออเสียจัดอ่ะเรื่องนี้ดีกว่าเสียจัดเอ้ยเหล็กหมดทีโรจ๊อบเราไปดีกว่าพี่ไปจังเรารอแล้วเดี๋ยวไอ้เฉยที่ซีจะมาโทรหาลุงนะครับโอเคโอเคที่จะคุยกับลุงโทรได้ครับนัดไปนัดไปมั้ยครับลุงไปแล้วครับลุงไปแล้วล่ะไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอะไรอ่ะเอ้ย JK ไม่นัดไปหรอกลัวเปล่าเนี่ยไอ้บอลมึงสดิ้งสดิ้งอะไรของมึงวะถ้าเกิดเขาจะไม่นัดไปเราอ่ะรับดูแล้ว30ล้านน่าจะหมดหมดเดี๋ยวเหี้ยเหลือเหี้ยอะไรอ่ะเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยครับหวยเหลือ200อ่ะในตัวผมก็จะหมดเลยเดี๋ยวผมต้องซื้อใบเบกใบเบกหมดครับว่าไงครับพี่โรใบเบหมดโอรีนี่มันต้องเก็บเศษกี่อันจะได้โอรีเนี่ยครบแล้วเนี่ยพี่โรครบละพอดีเลยแป๊บนึงครับคุณไม่เดี๋ยวเหล็กอยู่ผม400ครับเอาเหล็กรับเหล็กมาให้กูสักพันนึงได้มั้ยเดี๋ยวจะตีถุงศพหน่อยถุงศพเงินแดงหรือเปล่าลุงเงินแดงมีในตัวเท่าไหร่โอ้โหมึงเอาพอดีเลยปะเนี่ยไอ้เหี้ยใช่ครับอันนี้คือพอดีไปโอ้ยสัตว์ผมมึงเอาเป๊ะทุกอย่างงี้ไม่เหลือไอ้เหี้ยอะไรแล้วนะมันคำนวณเงินไงลูกสงสารเธอเอาอะไรลูกสักน้อยน้อยพอรอเดี๋ยวครับเออว่าไงลุงเอ้ยลุงที่ผมถามอันนี้นะครับพอดีว่าได้รับสารมาคือถ้ามันมีการสมมุติในมุมที่แย่ที่สุดนะลุงสมมุตินะครับคือถ้ามีการแจ้งใบอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะเป็นให้คุยณตอนนั้นเลยหรือว่าคุยต่อทีเดียวหลังจบครับแจ้งใบหมายถึงอะไรวะของกูพูดไปเลยว่ากูไม่แจ้งใบสักใบเลยใครจะแจ้งมามึงก็ให้ตามที่เหมาะสมไปเลยครับอ๋อโอเคแม่ผมแค่อยากถามเลยเพราะว่านายกเขาจะได้เตรียมตัวถูกครับว่าไม่มีครับผมไม่มีใบครับผมไม่มีใบครับโอเคได้ไม่มีคือฝั่งเขาก็ไม่มีนั่นแหละครับลุงแต่ผมไม่รู้ครับแต่ว่าผมไม่มีแน่นอนไม่มีใครแจ้งโอเคได้ครับผมครับลุงสวัสดีครับ